ก็ล่าสุดพี่กันก็บอกอีก2ปีแบบพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาจริงจังกับเราอันนั้นมันเป็นแบบว่าพูดในบล็อกคือหนูคิดว่าถ้าคนที่อายุเท่านี้แล้วอ่ะคือมันก็เคยมีแฟนมาก่อนมันก็เคยแบบว่าผ่านความรู้สึกดีๆหรือแย่ๆมาเยอะแยะมากมายแล้วมันถึงเวลาที่แบบถ้าตั้งใจที่จะคบกับใครแล้วอ่ะมันควรที่จะคือวางแผนอนาคตได้แล้วคืออย่างน้อยเรามองเห็นอนาคตกับคนคนนี้ไหมมันก็ต้องมีการคุยกันก่อนอยู่แล้วก็จะมีความแบบเอ้ยหยอดกันเฮ้ยแบบเอ้ยพร้อมยังไงอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบคือเป็นทั้งคู่อ่ะเป็นคนที่นิสัยแบบชอบหยอกกันเล่นกันแบบคือยิงมุกใส่กันตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วตัวเราพร้อมไหมคะ2 ปี2 ปีอาจจะต้องดูอีกทีตอนถึงเวลานั้น